เทศในคืนวันที่23ตุลาคมพ.ศ. 2518ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศอบรมคณะนิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสะเทือนโลกมานานเฉพาะปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าเองปัจจุบันซึ่งประกาศพระพุทธศาสนาออกมาสู่โลกภายใน 2,518 ปีแสดงว่าพระพุทธศาสนานี้กระเทือนโลกมาได้2,518ปีมวลชนทั้งหลายเรื่อยมาตั้งแต่วันจากนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ว่าโกมหาโซติมานันโดนิจังปัจเจเตสติกระทั่งทั้งหลายทำไมมัวนอนหลับทับจิตตนอยู่เมื่อไรจะตื่นทั้งหลายภายในโลกนี้ไม่มีไฟใดที่จะรุ่มร้อนยิ่งกว่าไฟที่เด็ดทั้งหลายพวกท่านยังไม่ทราบหรือว่าไฟกองนี้เป็นไปที่เผาโลกมาเป็นเวลานานว่าทำความเสื่อมเสียแก่โลกก็คือกิเลสตัณหาเหล่านี้เป็นปัจจัยโกงให้เพื่อสิมานันโดทำไมจึงพากันรุ่งเรืองมันถึงกับไฟเหล่านี้มั้งกับไฟเหล่านี้ล่ะพระศาสดาสอนโลกมาเป็นเวลานานผู้ที่ตื่นเห็นโทษภัยตามพระองค์ท่านจะหยุดประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยดังกล่าวนี้ออกได้โดยลำหนักครั้งแรกก็มีเป็นจักรพรรดิทั้ง5มีพระอัญญาโกณัญญะเป็นต้นได้ดวงตาเห็นธรรมและได้บรรลุธรรมเป็นลำดับถึง5องค์นี่คือท่านผู้ที่ตื่นแล้วจากหลับสลัดปัดไปที่หลุดปัญหาอาสวะออกจากจิตใจไปโดยสิ้นเชิงแล้วลำดับต่อไปตกไปเรื่อยๆแต่โซนี้ห้าโซ่ที่มานำดูจะท่านรุ่นเรื่องกันอะไรความรุ่นเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ของที่เกิดที่โสอันใดนอกจากเป็นเชื้อไฟที่จะให้เผาตัวเองหลังจากความรุ่นเรืองจากมันดับลงไปแล้วเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นบรรดาท่านผู้มีทุลีอันเบาบางก็ได้รีบตื่นเนื้อตื่นตัวประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาจำนวนมากมายโดยลำดับลำดับกระทั่งพระพุทธเจ้าพระนิพพานและหลังจากนั้นมาก็ตื่นตามพระองค์ไปเรื่อยๆเสด็จตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำได้แก่ผู้บรรลุพระอรหันตผลดำรงตนอยู่โดยความประดิษฐภาพหาสิ่งกดขี่กดขี่บังคับจิตใจไม่มีเลยก็คือท่านผู้พ้นจากทุกข์ที่พ้นจากกิเลสนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงพูดได้อย่างเต็มปากว่ากิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องปกปิดกำบังเหตุผลดีเพื่ออันเป็นทางถ้าเดินเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของโลกถ้าที่เรียกออกจากใจเสียอย่างเดียวสุขผลก็เด่นชัดความผิดก็เห็นชัดความถูกก็เห็นชัดเต็มใจทั้งการละการถอนเต็มใจทั้งการบำเพ็ญทำด้วยความสงบเต็มใจด้วยความทั้งนั้นและผลที่จะถึงได้รับก็เต็มอัดเต็มทำเต็มจิตเต็มใจเต็มขั้นเต็มถูกท่านทั้งหลายได้ศึกษามาจากทางไกลนครหลวงได้เดินดันมาได้ความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่านั้นแม้ชีวิตจิตใจเมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วก็ต้องคืนลงไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตามจิตจำนงของตนที่ไม่มาไม่ว่าแต่อย่างอื่นซึ่งไม่มีคุณค่าเท่าชีวิตเลยขนาดชีวิตมันสละได้ถึงคราวจำเป็นต้องสละจึง
สนใจและอนุโมทนากับท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ฟังก็กรุณาฟังให้ถึงใจพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกนี้เป็นธรรมที่ถึงใจคือรู้อย่างถึงใจละกิเลสอย่างถึงใจถึงความสุขที่มุดอย่างถึงใจเป็นความจริงอย่างถึงใจทุกส่วนแห่งธรรมที่เรียกว่าสวดคาถาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วอย่างถึงใจไม่มีอะไรเชื่อแฝงเชื่อแฝงสงสัยที่ว่าแต่ว่าธรรมเหล่านี้ไม่เป็นไปเพราะความคนถูกเมื่อผู้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักมัชฌิมาที่สอนในแนวนี้ธรรมนี้จึงเรียกว่านิยานิกธรรมเป็นธรรมที่จะยังผู้ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเพราะหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นไม่มีโอวาทไม่มีคำสอนของท่านผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้ที่จะยิ่งกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จัดออกมาโดยชอบพระรู้ชอบถึงชอบปฏิบัติชอบผลที่ปรากฏขึ้นมาจึงเป็นความชอบทุกสิ่งทุกอย่างประทานพระโอวาทไว้ก็เรียกว่ามัชฌิมาเป็นท่ามกลางของโลกอยู่เสมอไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลและไม่ว่าชาติทั้งวรรณะใดที่จะนอกเหนือไปจากพระโอวาทซึ่งจะก้าวเข้ามาถึงนั้นเป็นไปไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าประกาศกระเทือนอยู่ทั่วโลกดินแดนนอกจากโลกจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เท่านั้นส่วนธรรมเป็นสิ่งที่ประกาศกังวานอยู่ทั่วโลกเพราะความทุกข์มีอยู่ทั่วโลกสังขารที่มียืนยันต่อจะเป็นสัตว์ก็ตามบุคคลก็ตามธรรมจึงกระเทือนทั่วโลกทั่วทุกสังเพราะท่านไม่ทรงค้นพบแค่บุญเดียวและนำความรู้แจ้งถึงจริงตลอดปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ทรงรู้แจ้งถึงจริงนั่นมาประกาศสอนโลกว่ามัชฌิมาปฏิปทาตถาคตอนุสังขุทธาบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงรู้แจ้งแทงตลอดด้วยมัชฌิมาธรรมนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นธรรมอื่นที่จะยังผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นมัชฌิมาธรรมนี้จึงเป็นศูนย์กลางของโลกอยู่ตลอดไปหากผู้ปฏิบัติตามหลักมัชฌิมานี้แล้วจะไม่ผิดหลังเรื่องการสถานที่หรือมรรคผลนิพพานนั้นไม่เป็นปัญหาอันใดที่เราจะไปคิดให้เสียเวลานอกจากจะสนใจในการประพฤติปฏิบัติกรรมจากที่หลุดที่เป็นภัยจากตนอยู่นี้เท่านั้นด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามดังที่ท่านสอนไว้ที่เรียกว่ามัชฌิมาเมื่อมัชฌิมาธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องรับรองยืนยันทั้งฝ่ายแก้ที่หลุดปัญหาอาสวะให้หมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในใจทั้งความรู้แจ้งแทงตลอดในโดยธรรมทั้งหลายจนถึงความพ้นทุกข์มีมัชฌิมาธรรมนี้เท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องรับรองไม่มีธรรมใดที่จะรับรองในการละและการบำเพ็ญดังที่กล่าวมานี้ได้นอกจากหลักมัชฌิมาธรรมที่ประทานไว้แล้วนี้จึงเป็นที่แน่ใจสำหรับผู้จะพึงประพฤติปฏิบัติไม่ต้องคิดให้เสียเวลาในเรื่องมรรคผลนิพพานซึ่งเกิดขึ้นสมัยไปแล้วทั้งที่โอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่นั่นเป็นความคิดของโมฆะบุรุษโมฆะสตรีที่คิดออกมาด้วยความดุนดาวเพราะอำนาจแห่งกิเลสปกคลุมหมองไม่มองเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นปลายแล้วก็พูดออกมาตามภาษีตาสาทั้งตนซึ่งแล้วคำพูดเหล่านี้ด้วยความเห็นเหล่านี้ไม่จัดเข้าในกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องดังหลักมัชฌิมาเพราะหลังมัชฌิมาเป็นเครื่องยืนยันแล้วออกมาแล้วจากพระทัยที่บริสุทธิ์ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ด้วยหลังมัชฌิมานี้การสอนธรรมก็สอนด้วยหลังมัชฌิมานี้ผู้ปฏิบัติตามหลังมัชฌิมามีเครื่องที่เหลือเครื่องชนะที่เหลือประเภทเดียวกันที่เหลือตัวไหนจะมีอำนาจวาสนาสามารถแจกกล้าที่จะลบล้างธรรมะเหล่านี้ได้ไม่ปรากฏนอกจากเราจะเป็นผู้อ่อนแอลิ้นไม่มีความสามารถที่จะพึงประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามธรรมที่กล่าวไว้เพื่อลบล้างกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอะไรเล่าเป็นเครื่องปิดกั้นมรรคผลนิพพานในโลกนี้มีอันใดสำคัญที่เป็นเครื่องปิดกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้พวกเราทั้งหลายที่ต้องการมรรคผลนิพพานได้รู้ได้เห็น
นอกจากกิเลสนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศสิ่งใดก็เป็นสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาจีบแฝงทางลำเลียงเพื่อนของคุณนิพพานนอกจากกิเลสที่จมอยู่ในหัวใจลึกติดใจของเราอย่างลึกติดไม่มีกลางวันกลางคืนมืดตื้อไปหมดนี้เท่านั้นนี่แหละคือเครื่องติดกันนับผลนิพพานไม่ให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายรู้ธรรมชาติใดเล่าที่จะเปิดสิ่งที่ปกปิดกำบังจิตใจอยู่นี้ให้ออกไปได้โดยลำหนักก็มีหลักมัชฌิมาเมื่อสรุปความลงให้เห็นชัดๆในหลักอริยสัจธรรมทั้งสี่แล้วก็คือสัจธรรมสองประการเป็นเครื่องปกปิดกำบังจิตใจของสัตว์โลกไม่ให้พ้นจากทุกข์ไปได้คือทุกข์กับสมุทัยสมุทัยคือเรื่องของกิเลสโดยตรงทุกข์เป็นผลของกิเลสที่ผุดขึ้นมาให้เกิดความรุนแรงแก่ใจของสัตว์โลกมันเป็นเครื่องปกปิดกำบังไม่ใช่ภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นเครื่องปกปิดจิตใจเพื่อไม่เห็นมรรคนิพพานแต่เป็นกิเลสประเภทเหล่านี้เท่านั้นและสิ่งที่จะบุกเบิกกิเลสประเภทเหล่านี้ออกได้คืออะไรก็มีหลักมัชฌิมามีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี่แหละเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันและตลอดไปอีกไม่มีทางสิ้นสุดเป็นมัชฌิมาอยู่โดยสม่ำเสมอและควรแต่การแก้กิเลสทุกประเภทในบรรดามัชฌิมาที่สอนไว้แล้วนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังโฆท่านเรียกพระองค์ปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวนี่ท่านเรียกพระองค์ศีลสัมมาสติสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ท่านเรียกองค์สมาธิรวมทั้งสามประเภทนี้แหละท่านเรียกว่ามัชฌิมามัชฌิมาธรรมนี้แหละเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่ติดท่านทั้งหลายคือผู้เดือดร้อนนั้นให้หมดไปหมดไปจากใจด้วยการประพฤติปฏิบัตินี่จึงรวมแล้วอริยสัจทั้งสี่นี้มีอยู่กับตัวของเราทุกๆรายด้วยกันทุกกับสมุทัยเป็นสิ่งที่ฝังจนมีภายในจิตใจแต่มรรคได้แก่ข้อปฏิบัตินั้นถ้าเราอบรมให้มีก็มีอบรมให้มีมากมีน้อยตามกำลังความสามารถและความมุ่งมั่นพยายามของเรามีได้ด้วยกันเมื่อมาอบรมให้เต็มที่เต็มภูมิแล้วก็สามารถแก้กิเลสทุกประเภทบรรดาที่จิตขวางอยู่ภายในจิตใจให้ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงนิพพานนิพพานเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ากับสาวกหลายไม่มีในจิตแตกต่างจากกันเลยทั้งทางกระฐานที่จะเป็นเครื่องปกปิดกำมังหรือเป็นเครื่องจิตกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้บรรลุนั้นเป็นไปไม่ได้นอกจากกิเลสภายในของหัวใจของสัตว์โลกเท่านั้นเป็นเครื่องจิตกั้นตนเองแม้แต่ทั้งพุทธการก็มีเช่นนี้เหมือนกันเราอย่าว่าตั้งแต่สมัยพุทธการนั้นท่านบรรลุมรรคผลนิพพานได้สมัยนี้บรรลุไม่ได้แม้สมัยนี้ถ้าผู้ไม่ปฏิบัติท่านจัดกิเลสก็หลุดพ้นไปไม่ได้แม้จะเกาะชายจีวรของพระพุทธเจ้าไปก็สักแต่ว่าเกาะเหมือนตัวเล่นเกาะผ้าอะไรตรงนี้เราสำเร็จประโยชน์อะไรสิ่งสำคัญยังขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติที่เรียกเป็นประเภทเดียวกันในสมัยพุทธกาลซึ่งมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกมีความโลภความโกรธความหลงประเภทเดียวกันนี้ทำเครื่องแก้ที่เรียกก็มีศีลสมาธิปัญญาที่เรียกรวมแล้วว่าเป็นมัชฌิมาอย่างเดียวนี้เท่านั้นที่เคยได้ผลมาเป็นลำดับไม่มีล้าสมัยก็คือทำเครื่องแก้ที่เด็ดผู้ที่ล้าสมัยถ้าจะพูดก็คือเราที่ไม่สามารถจะนำข้อปฏิบัติที่พระองค์ท่านสอนได้แล้วมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแห่งธรรมที่ทรงสอนไว้นั้นเพื่อแก้ที่เด็ดทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากใจความไม่สามารถจะอยู่กับเราจึงเป็นผู้ปิดกั้นมรรคผลนิพพานตัวเองแม้จะอยู่ในสมัยตั้งพุทธกาลก็ตามมาสมัยนี้ก็ตามถ้าทำแบบนี้ก็คือว่าติดขั้นตนเองนะผลนิพพานก็มีในบุคคลอยู่นั้นตลอดไปไม่ว่าสมัยใดถ้าจิตเดชในฝังจนมีภาระจิตใจไม่สนใจที่จะแก้ไขมันแล้วผู้นั้นแหละก็คือผู้สร้างตอกสร้างหนามให้ตนเหยียบย่ำและทำลายตัวเองเสมอไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดจะมาให้โทษให้คุณนอกจากผู้ตัวเองเป็นผู้ผิดเหตุอันไม่ดีขึ้นมา
และผลอันไม่ดีก็คือความทุกข์ร้อนก็เกิดขึ้นจากตนเท่านั้นหากตนผู้มีความสนใจใคร่ในการประพฤติปฏิบัติเพื่อการจัดกิเลสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าสมัยใดๆกิเลสจะหมอกลากไปด้วยกันตามกันเช่นเดียวกับสมัยโน้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันมีเป็นหลักข้อยืนยันตายตัวว่าเป็นความจริงไม่มีอย่างอื่นที่จะนอกไปจากนี้การสมาธิภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากคือเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสอย่างชัดเจนที่แสดงตัวอยู่ภายในจิตใจการภาวนาภาวนาอย่างไรครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เคยได้สอนด้วยบ้างแล้วมีวิธีการต่างๆกันแต่สรุปความแล้วก็ผลจะเป็นอันเดียวกันคือความสงบสุขเย็นใจตลอดถึงความเฉลียวฉลาดสามารถภายในจิตใจซึ่งผู้จะมันอบรมภาวนาด้วยทำบทใดบทหนึ่งเช่นพุทโธเป็นต้นขอให้กำหนดความรู้สึกของตนกับคำว่าพุทโธให้คงตื่นกันโดยลำดับอย่าให้เผลอสติไม่ต้องคิดถึงผลอันใดทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการภาวนาว่าจะเป็นสภาพนั้นจะเป็นสภาพนี้ซึ่งเป็นเรื่องหลอกตัวเปล่าให้กำหนดความรู้กับคำว่าพุทโธให้คงคืนกันทำบริกรรมกับพุทโธเป็นเครื่องคงคืนกันอยู่เสมอความรู้ที่เคยสร้างไปในที่ต่างๆจะรวมจุดเข้ามาสู่ธรรมะพุทโธอันเดียวหลังจากนั้นก็จะปรากฏแต่ความรู้ล้วนๆแม้แต่คำบริกรรมพุทโธก็หมดความหมายไปเองนี่คือผู้ทรงตัวได้ด้วยความรู้ที่รวมตัวท่านเรียกว่าจิตสงบมีดั่งตนเป็นอย่างนี้หรือผู้กำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกก็มีให้มีความรู้สึกมีสติตั้งอยู่กับลมหายใจที่สัมผัสเข้าออกเท่านั้นไม่ต้องไปสำคัญมันหมายกับเกิดกับผลอันนอกจากงานที่ตนกำลังทำอยู่เท่านั้นผลก็จะพึงเป็นความสงบเช่นเดียวกันนี่คือการทดสอบการเรียนตามหลักศาสนานั้นเรียนเรื่องของตัวเองความเคลื่อนไหวของตัวเองเป็นสำคัญจิตเฉพาะอย่างยิ่งจิตมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าโรงงานคือสิ่งต่างๆขึ้นมาเกิดมากก็จิตทุกข์ขึ้นมาเผาโดนกระดุมการปฏิบัติธรรมคือการสอบสองตนเองนี้จิตเป็นความที่ถูกต้องชอบธรรมตามวิถีทางเดินของจิตหรือความคิดความปรุงของใจและวิถีทางเดินด้วยความสังสมที่เกิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากใจมีจุดนี้เป็นสำคัญการภาวนาจึงต้องเติมใจลงที่จิตซึ่งเป็นฐานที่หรือโรงงานอันผิดสิ่งต่างๆออกมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์มีตนเป็นต้นความสงบเราได้ยินแต่ชื่อในหนังสือสมาธิคือความตั้งมั่นหนังสือท่านบอกว่าตั้งมั่นแต่ใจของเรามันคลอนแคลนทั้งที่เราประจำได้และสมาธิคือความตั้งมั่นแต่ใจของเราทั้งที่จำได้มันก็คลอนแคลนอยู่อย่างนั้นเพราะไม่ทำตามวิธีการที่ท่านสอนไว้จำได้แต่ชื่อก็จะเกิดประโยชน์ความจำกับความจริงนั้นมีความผิดกันคนละโลกความจำเราจำได้มากน้อยเพียงไรก็ตามจำผิดจำคาถาบาลีจนกระทั่งเกิดขัดใจทีเดียวแต่การเรียนการพูดอย่างนี้ไม่ได้ประมาทธรรมของพระพุทธเจ้าเราพูดตามความจริงเราจะเรียนจบเข้าใจดีเดือดก็ตามที่เดือดอันนี้นั่นชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนั้นจะเป็นไรก็ไม่เกิดประโยชน์เมื่อยังจับที่เดือดนั้นแก้ที่เดือดไม่ได้ไม่เกิดขึ้นอะไรจากตัวเองนอกจากเราเรียนมาแล้วรู้วิธีแล้วประพฤติปฏิบัติตามจับที่เดือดตามวิธีทำที่ท่านสอนไว้และที่เหลือจิตลอยไปโดยลำดับดับนั่นแหละคือผลความจริงจะปรากฏขึ้นในจุดนี้จากความจำที่เราเรียนมาที่เป็นแผนที่ที่เราเรียนมาเทียบภายนอกกับเช่นเดียวกับโจรเสือร้ายต่างๆที่เที่ยวปล้นบ้านปล้นเมืองทำความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอยู่จำนวนมากมายเราจะจดจำชื่อของคือโจรหรือของเสือเหล่านั้นได้เพียงไรจนกระทั่งถึงโทษแท้ของเสือนั้นก็ตามแต่เมื่อยังจับเสือนั้นมาเข้าคุกเข้าตารางไม่ได้เมื่อไรก็คือเสือเหล่านั้นที่เราจำชื่อจำโคตรจำแท้ของมันได้ด้วยดีนั่นแหละจะเป็นผู้แต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะฉะนั้นการจำชื่อของเสือของโจรจึงไม่สำคัญยิ่งกว่าที่จะจับโจรมาด้วยวิธีการต่างๆการจำชื่อของกิเลสวิธีการประพฤติปฏิบัติเราจำได้นี่เรียกว่าความจำ
แล้วนำความจำนั้นเข้ามาประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็นความจริงขึ้นมาจนสมาธิเราได้ยินแต่ชื่อและอ่านได้แต่ชื่อว่าสมาธิคือความตั้งมั่นจิตทั้งที่จิตของเรายังไม่ตั้งมั่นเราก็มาทำตามวิธีการที่ท่านสอนไว้คือทำสมาธิตามที่ว่านี้อบรมตามนั้นจะกำหนดพุทโธหรืออนัตตาให้จิตเป็นต้นก็ให้เป็นไปตามธรรมถูกต้องของธรรมที่ท่านสอนไว้ให้เผยสติแล้วผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบและเป็นความแน่นหนามั่นคงขึ้นที่ใจที่เรียกว่าสมาธิคำว่าสมาธิที่จำได้กับสมาธิที่เป็นตัวจริงที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจนี้เป็นคนละอย่างความจำได้เป็นความคาดหมายแต่ความจริงเป็นความปรากฏเด่นชัดขึ้นกับตัวเองเช่นเดียวกับรับทานอาหารหวานก็ทราบเค็มก็ทราบแต่ความเราจะได้ยินแต่ชื่อว่าหวานอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อาหารประเภทนั้นหวานอย่างนั้นเชื่ออย่างนี้เป็นอย่างนี้นั่นเป็นความจำแต่พอมาถึงจริงๆประสาทของเราได้ทราบชัดเจนแล้วเราก็หายสงสัยเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วว่าทางโลกทางธรรมหายสงสัยได้ด้วยกันถึงเมื่อนั้นมีถนนหนทางมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นอย่างนั้นพอเราได้ยินเราก็ทราบภาพขึ้นทันทีว่าเมืองนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่พอเราไปเจอความจริงเขาจริงๆไปเห็นด้วยตาเนื้อของเราแล้วปัญหามันก็หมดไปเองเพราะนี่คือความจริงในเรื่องสมาธิเป็นต้นก็เช่นเดียวกันเราจำได้แต่ชื่อของสมาธิว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำลังไม่หายสงสัยมีแต่คาดคะเนอยู่เรื่อยๆแต่พอมาปรากฏขึ้นในใจแล้วคำว่าสมาธิกับที่เราจำได้กับความจริงที่มาปรากฏขึ้นในตัวของเราเองก็เป็นอันเดียวกันความจริงปรากฏขึ้นแล้วความสงสัยก็หายไปมีแค่เรียกว่าความจริงความจริงนี้ไม่มีอะไรลบล้างได้เช่นธรรมะบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนี้ออกมาจากความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วทุกอย่างใครจะมาลบล้างกันมาได้นี่เราพูดถึงเรื่องสมาธิเป็นความจริงเราพูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาคืออะไรคือความเฉลียวฉลาดแหลมคมที่จะถอดถอนกิเลสอาสวะไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดที่จะทำเครื่องยนต์เต็มไฟเรือเหาะเรือบินกระโดดดาวเทียมขึ้นประทิพย์จันทร์อะไรทั้งที่แก้ทุกข์เป็นไม่ได้ความเฉลียวฉลาดเหล่านั้นก็ไม่เคยเกิดประโยชน์ดูไม่ดีความเฉลียวฉลาดนั้นยังก่อโลกให้เดือดร้อนขึ้นอีกด้วยถ้าผิดทางแต่ความเฉลียวฉลาดทางด้านธรรมะมีมากมายเพียงไรย่อมทำตนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขและทำโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตระหนักตามกันเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงเฉลียวฉลาดให้ตรัสรู้ธรรมด้วยความฉลาดของพระองค์แล้วนำธรรมนั้นมาสอนโลกและความร่มเย็นมากมายหลายกองดังที่เราเห็นอยู่นี้คือความฉลาดที่ถูกต้องตามหลักธรรมธรรมะเป็นความฉลาดอย่างนี้ที่เรียกว่าปัญญาปัญญาคือความตรัสรองคือความแหลมคมความคิดอ่านเกิดจองต่างๆตามเหตุตามผลและรู้แจ้งจริงตามเหตุนั้นๆผลนั้นๆและผลประปาเกิดขึ้นมาเป็นความสงบของสายภายในจิตใจปัญญาพิจารณาอย่างไรที่ท่านเรียกว่าปัญญาคือการคลี่คลายธาตุขันธ์ของเราได้แก่ร่างกายนี้มันเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งหรือเป็นที่ประชุมมัดรวมกันอยู่ส่วนผสมต่างๆที่มารวมตัวเข้าแล้วได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนอ่อนเป็นน้ำก็เป็นธาตุน้ำลมมีลมหายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมไฟคือความอบอุ่นภายในร่างกายท่านเรียกว่าธาตุไฟทั้งสี่อย่างนี้มาผสมกันเข้าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นมวลคนโดยที่มีจิตเข้าไปสิงสู่อยู่ในสถานที่นั้นแล้วถือกรรมจิตว่าเป็นตนของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาอันนี้เราแยกให้เห็นตามความจริงของธรรมชาตินี้เราไม่เสกสรรแต่ก่อนเราเสกสรรว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราทั้งที่ดินเราก็ว่าเป็นเราน้ำเราก็ว่าเป็นเราไฟก็ว่าเป็นเราลมก็ว่าเป็นเราทั้งที่ดินน้ำลมไฟมีอยู่เป็นแผ่นดินเราไม่ถือว่านั่นเป็นเราแต่เรามาถือว่าสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราซึ่งก็เป็นธาตุดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันนี่แสดงว่าเราไม่เข้าใจความจริงเลยว่าเราจะถือว่าน้ำเป็นเราทำไมน้ำที่เราเห็นอยู่ทุกแห่งโอ้นั่นจึงไม่เป็นเราถือว่าลมก็ไปมีอยู่ทำไมไม่ว่าเป็นเราเราทำไมจึงมาถือธาตุสีน้ำลมไฟซึ่งรวมอยู่ในตัวของเรานี่ว่าเป็นเรามันก็เป็นความเห็นผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาจึงแยกแยะลงไปเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงว่านี้ก็คือธาตุซึ่งเดียวกับจิตภายนอกมีเป็นแต่เพียงว่ามัดมารวมกันอยู่เฉยๆธาตุสีน้ำลมไฟแยกแยะกันดูให้เห็นดังชัดเจนถ้าพูดถึงอนิจจังก็มีความแปรสภาพอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งกลางคืนกลางวันดื่มดื่มนั่งนอนไม่มีอิริยาบถไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์มีแต่ความแปรสภาพอยู่ทำหน้าที่ของตนไปโดยลำดับโดยไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นพูดถึงเรื่องกองทุกข์แต่มันการมันดูดคั้นอยู่ตลอดเวลาทั้ง
ยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเราจึงต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อความบรรเทาแห่งความทุกข์ถ้าว่าจะมีแต่เพียงอิริยาบถเดียวโลกคนเรามันทนไม่ได้เช่นนอนตลอดไปนี้มันก็เป็นทุกข์นอนมากๆเข้าไปทุกข์มากที่เหมือนนั้นมันก็ตายได้ยืนตลอดเวลาก็ยืนไม่ได้มันจะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมากต้องเปลี่ยนยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนนอนบ้างนิ้วจะหายอะไรก็รับทานกันจะบ้างเพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มีอยู่ภายในตัวเองนี่เรียกว่าทุกข์มีหรือไม่มีในตัวของเราเราหลงทุกข์ไปที่ไหนทุกข์อยู่ในตัวของเราทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติต่อทุกข์อยู่ตลอดเวลาเรายังไม่ทราบว่ากองทุกข์นี้มาลังความนิรันดร์หรืออยู่ท่านเราอยู่หรือแล้วธรรมะเราจะเรียนที่ไหนถ้าไม่เรียนในธรรมชาติที่เป็นความจริงแบบนี้ซึ่งมีอยู่กับตัวของเรานี่ท่านเรียกว่าปัญญาคำว่าอนัตตาก็อย่างที่ว่าอนัตตาคืออะไรถือเป็นเราได้ที่ไหนอาการแต่ละอย่างเป็นหลักธรรมชาติของมันที่เกิดขึ้นและตั้งและดับไปของมันเท่านั้นใครยึดว่าเป็นอะไรเป็นของใครก็ตามเขาต้องมีความรู้สึกตัวเลยว่าเขาได้เป็นเราเป็นของเราตามความสังขารนั่นหมายของเรามีก็คือแบบความโง่ของเรานั่นเองติดตามเข้าไปเขาไปไหนก็ติดตามเข้าไปจะให้ทันแต่มันไม่ทันคือไม่สมปรารถนายำติดขังอะไรก็ติดตามติดถูกขังปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ขึ้นมาจากใจของเราเองไม่ใช่เป็นทุกข์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดจะเป็นทุกข์แต่ถ้าสูดดินน้ำลงไปก็หาไม่แต่มันเป็นทุกข์ขึ้นที่ผู้หลงงมงายนี่เองจะเชื่อหรือเชื่อถือเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาปัญญาที่ชาลึกให้เห็นตามหลักความจริงแล้วปล่อยภาระเหล่านี้ที่สำคัญว่าเป็นตัวนี้ตัวนี้ออกเสียคือความยึดมั่นถือมั่นถ่ายทอดถ่ายถอนกันออกมาโดยลำดับใจของเราก็เป็นตัวของเราขึ้นมาเป็นอุตระขึ้นมาถึงนั้นก็เห็นไปตามเป็นจริงหนึ่งมาตั้งรูปเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามเฉยๆก็ตามมันก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างเมื่อเราพิจารณาที่ขาเห็นตามความจริงของมันแล้วมันก็ไม่หลงเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเราสัญญาความจำของมันจำได้แล้วมันก็หลงลืมไปต้องการเมื่อไรก็จำขึ้นมาก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นดับไปเช่นเดียวกันมีนิจังทุกขังนิจตาเต็มตัวเช่นเดียวกันกับจิตทั้งหลายทั้งขานวิญญาณความปรุงความแต่งนั้นก็มีลักษณะเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าปัญญาพิจารณาที่การให้เห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วจิตมันจะยึดมั่นถือมั่นแน่นขนาดไหนก็ตามจิตใจจะเคยมืดหนาตั้งโอดมาเพราะที่เดือดปกคลุมหุ่มห่อมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเมื่อตามไปแสงสว่างคือปัญญาขึ้นมาอย่างเต็มภูมิแล้วความมืดมันก็ดับไปทันทีทันใดเช่นเดียวกับความมืดที่มีอยู่ในบ้านในเรือนในสถานที่ใดก็ตามพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นมันจะเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันก็ทนอยู่ไม่ได้ความสว่างปรากฏขึ้นความมืดต้องหายไปทันทีทันใดข้อนี้ฐานหมายสมันการที่เดชที่ถ้าผลจิตใจรู้หมอจิตใจของเราจะมืดเคยมืดมาติดกับอยู่กันก็ตามเมื่อปัญญาได้มีความสามารถเจือกล้าจองแสงสว่างเข้าไปในจิตที่มืดแล้วความสว่างมันเกิดขึ้นเพราะอำนาจของปัญญามันก็ปรากฏขึ้นมาเองความมืดคือที่เดชทั้งหลายเหล่านั้นคนตัวอยู่ละน่าเพราะอำนาจของปัญญาที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสามารถกำจัดสิ่งเหล่านั้นได้หมดนั่นแหละที่เราท่านพ้นจากโลกด้วยโลกุตตรรู้แจ้งโลกรู้แจ้งอะไรถ้ามันรู้แจ้งในสิ่งที่มืดนี่ติดตามภายในจิตใจทั้งตนนี้เท่านั้นเป็นหลักสำคัญกันอีกเนี่ยท่านบอกโลกมีสู่รู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกธาตุโลกขันเนี่ยโลกที่เดือดตัณหาอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าปัญญาขนาดอย่างนี้ขนาดปัญญาเพื่อถอดถอนตัวเองปัญญาที่ถูกต้องก็คือเมื่อมีความขนาดทางในก็ยกตนให้พ้นจากทุกข์ได้โดยลำดับไม่ได้จ่าต้องทุกมาเผาเรื่องตนเองทั้งที่ตนว่าตนฉลาดของทั้งที่โง่แทบตายเหมือนกันก็ยังสำคัญว่าตนฉลาดนั่นคือความโง่ที่สุดของโลกเป็นการหลักธรรมของพระเจ้าที่ท่านเรียกว่าความฉลาดถ้าตนไปตามหลักธรรมเป็นนี้เนี่ยปัญญาพิจารณาที่ขาดอย่างนี้กิเลสมันจะละเอียดขนาดไหนมีอยู่ภายในจิตใจทนปัญญาไปไม่ได้ปัญญาจะจ่าล้างไปหมดสิ่งที่ปรากฏก็เพียงคือความบริสุทธิ์บริสุทธิ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนม์อยู่ก็ตามจะปฏิญญานานแต่แล้วแค่ไหนก็ตามตามสมุนิยมจะไม่เป็นปัญหาจะไม่เป็นเครื่องมาติดกันมาสมิพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและขอความเกลียดได้โดยชอบธรรมนี้ได้เลยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนทรงสอนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนั่นและจะหมายถึงอะไรตถาคตคืออะไรธรรมคืออะไรธรรมก็คือความจริงรู้ความจริงเข้าไปเดิมหนักก็คือว่าเห็นพระพุทธเจ้าเข้าเดิมหนักองค์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงคืออะไรไม่ใช่เรือนร่างธาตุดินน้ำลมไฟนี้เป็นองค์พระพุทธเจ้าแต่หมายถึงความบริสุทธิ์ที่มีประจำพระทัยของพระองค์เมื่อเราเห็น
จของเรามีความสว่างกระจ่างแจ้งเข้าไปโดยลำดับด้วยหน้าทางข้อปฏิบัตินั่นคือว่าเราได้เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าโดยลำดับดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงเราถึงขั้นมุขยุทธ์พ้นจากที่เกิดการทั้งปวงนั่นเลยคือเราเห็นตถาคตเป็นองค์ทีเดียวเมื่อได้เห็นขึ้นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจะนิพพานนานไปสักกี่ปีกี่เดือนก็ตามมันไม่สำคัญเป็นเพียงการสถานที่หรือสมมตินิยมที่ว่ากันไปพุทธานั้นจะมีนิพพานที่จะมีปัจฉาที่ไหนธรรมไม่มีปัจฉานิพพานไม่มีปัจฉาความบริสุทธิ์ไม่มีปัจฉาไม่มีนิจังทุกขังอนัตตาก็ไปเหยียบย่ำทำลายธรรมเหล่านี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงธรรมเหล่านี้แล้วจึงเป็นผู้หมดกังวลทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายหรือก่อเกิดได้เลยเราต้องการไม่ทำเหล่านี้หรือต้องการต้องจะไปที่ไหนทุกข์ก็เดือดร้อนมีแต่ทุกข์เหยียบย่ำทำลายตลอดอยู่แล้วนี่ที่เราทำอาจารย์อาจารย์อย่างนี้พระพุทธเจ้าทุกคนแต่โลกคนอย่างนี้เลยไม่ถูกอะไรเหยียบย่ำทำลายตั้งแต่ขนาดที่แต่ตอนนี้แล้วจนกระทั่งถึงปรินิพพานและตลอดสายไปเลยเนี่ยทำผู้ที่คนและผู้ประเสริฐประเสริฐอย่างนี้ทำก็แสดงความสว่างกระจ่างแจ้งให้โลกได้เห็นตามหลักความจริงพระสงฆ์สาวกก็หลุดพ้นไปตามพระพุทธเจ้าเพราะการปฏิบัติกำจัดที่เหลือให้หมดไปในจิตใจของตนเองเท่านั้นจึงเรียกว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิสมควรจะการกล่าวว่าสองผู้มีชีวิตทั้งหลายอย่างเราที่หายุทธ์ไม่ได้แล้วหายุทธ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นไว้เป็นหลักใจและปฏิบัติเป็นประการดับจนกระทั่งกำจัดที่เหลือขึ้นภายในจิตใจแล้วเราก็เป็นพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิสำหรับเราเองได้เนี่ยพุทธานอกธรรมานอกสังฆานอกเป็นอันหนึ่งดังที่เราเกิดถึงท่านนั้นเป็นพุทธะธรรมะสังฆานอกเมื่อเราสร้างจิตใจของเราด้วยข้อปฏิบัติดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ได้จนกลายเป็นตัวขึ้นของตัวขึ้นมาด้วยความไม่สุดอย่างเต็มที่แล้วนั่นแหละคือพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังสามีของเราอย่างแท้จริงไปไหนไม่จากพุทธังธรรมังสังฆังนี้เลยไม่ว่าอิริยาบถใดแม้พระพุทธเจ้าจะทรงพระชนม์อยู่ก็ตามก็ไม่สงสัยผู้ตะคุณถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะนิพพานไปแล้วประการก็ไม่หวั่นไหวเพราะความจริงเท่ากันความรู้ความเห็นความจริงนี้มีเสมอกันเนี่ยนั่นนักสืบเส้นโยปาปโยตั้งแต่พระพุทธตั้งแต่พระสาวกองค์แรกมีกระทั่งองค์สุดท้ายเมื่อถึงความบริสุทธิ์แล้วเสมอกันหมดนะจากพระพุทธเจ้าจึงลองรู้นี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แต่สำคัญก็คือปฏิบัติเรียนง่ายปฏิบัติมาเรียนเฉยๆจำเฉยๆแล้วมาโอ้มาอวดกันปุ้ยโม้ไปหมดไม่เกิดประโยชน์อะไรหมดน้ำลายไม่เกิดประโยชน์นักปราชญ์ที่เรียนเต็มตัวความรู้ต้องหัวเอาตัวไม่รอดท่านมาเรียกนักปราชญ์นักปราชญ์จริงๆต้องรู้จริงเห็นจริงตามหลักพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามแบบพระองค์ท่านนั้นก็เป็นนักปราชญ์ขึ้นมาโดยไม่ต้องเสียแรงสั่งและไม่ตึงเต้เหิมไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่เหอกับอะไรความจริงเต็มใจแล้วไม่ตื่นเต้นเสมอตัวคืออยู่โดยอย่างสม่ำเสมอนี่ทำของพระพุทธเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติเราจะเป็นคารวาสก็ตามเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามอันนี้เป็นเพศอันหนึ่งต่างหากหลักความจริงธรรมชาติคือภาชนะอันแท้จริงที่จะสำหรับที่จะรับธรรมนั้นสู่ใจใจนั้นมีความรู้สึกได้เช่นเดียวกันไม่ว่าหญิงว่าชายมีความฉลาดแหลมคมและมีที่เหลือเช่นเดียวกันและสามารถที่จะแก้ที่เหลือนั้นให้หมดไปได้เช่นเดียวกันกับสัพพะและเช่นเดียวกันทุกเพศไม่มียิ่งอย่างเดียวกันจึงขอยุติความเพียงของนี้หากว่าท่านผู้ใดมีข้อข้องใจอะไรศึกษาไปร่วมกันก็ได้ในระยะต่อไปนี้ละยุติ